ต่อกันที่เรื่องของเงินเรื่องของงานถ้าคุณลาออกจากงานยังไม่ได้งานใหม่มีช่องทางไหนบ้างนะครับที่จะมีเงินติดไม้ติดมือที่จะประทังชีวิตไปได้นะฮะช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับก็ใจตุ้มตุ้มต่อมๆนะั่นหลายบริษัทพนักงานหลายบริษัทก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ปีหน้าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะบริษัทเราจะปิดหรือไม่อย่างไร นะฮะเอหรือว่าเราเบื่องานแล้วอยากจะลาออกพอลาออกไปแล้วเนี่ยเราจะมีเงินติดตัวไหมถ้าคุณมีเงินสำรองเก็บไว้อยู่สามารถที่จะประทังชีวิตไปก่อนก่อนที่จะมีงานใหม่อันนี้เป็นเรื่องดีแต่ถ้าท่านไม่มีเงินสำรองอยู่นะครับแล้วต้องออกจากงานเนี่ยจะต้องทำอย่างไรมันมีสองแนวทางครับก็คือแนวทางแรกนะฮะที่คุณจะได้เงินนะก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถ้าคุณเบื่องานลาออกจากงานคุณจะได้เงินจากก้อนนี้นะฮะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับลาออกแล้วนายจ้างก็จะยุติการจ่ายเงินสมทบให้กับคุณนะครับเท่ากับการเป็นสมาชิกกองทุนของคุณเนี่ยสิ้นสุดลงทันทีนะฮะสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากที่คุณลาออกมาแล้วจากกองทุนนี้ก็คือเงินเต็มจํานวนซึ่งประกอบไปด้วยเงินที่เราถูกหักจากเงินเดือนเข้ากองทุนใช่ไหมเขาจะหัก หักจากเงินเดือนเนี่ยทุกๆเดือนทุกๆเดือนไปเงินก้อนนี่คุณได้แน่นอนอีกก้อนหนึ่งที่คุณจะได้ก็คือเงินที่นายจ้างเขาจ่ายสมทบถูกต้องไหมคุณโดนหักเงินเดือนนายจ้างก็ต้องจ่ายสมทบด้วยและก้อนที่3นะครับก็คือผลประโยชน์ที่งอกเงยจากกองทุนนี้นี่คือ3ก้อนที่มารวมกันเป็นกองทุนเต็มจํานวนเวลาคุณลาออกจากงานคุณจะได้เงินนะครับถ้าคุณทํางานมานานหลายปีใช่ไหม งานหลายปีเนี่ยก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่ถือว่าอาจจะเป็นก้อนใหญ่พอที่คุณจะไปตั้งตัวได้เลยทีเดียวแต่ว่าถ้าในส่วนนี้ออกมาแล้วใช่ไหมคุณทำงานอายุงานอาจจะไม่เยอะมันน้อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำใจแต่เงินที่ได้ออกมานะครับไม่ใช่ว่าคุณไม่ต้องเสียภาษีนะเงินก้อนนี้ได้มานะครับคุณจะต้องเสียภาษีของปีปีนั้นด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นรายได้ของคุณนะครับ อ่าชัดเจนนะครับนี่คือวิธีแรกที่คุณจะได้เงินนะหลังจากที่คุณลาออกจากงานนอกจากนี้นะครับอีกก้อนหนึ่งที่คุณอาจจะได้ก็คือสิทธิที่ได้รับจากเงินชดเชยจากประกันสังคมกรณีว่างงานครับโดยมีเกณฑ์ก็คือว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบกับประกันสังคมมาแล้วไม่น,อน้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนว่างงานนะฮะไม่ใช่ว่าคุณจ่าย6เดือนติดต่อกัน เมื่อปี2557แล้วคุณไม่ได้จ่ายแล้วคุณเพิ่งว่างงานเนี่ยไม่ได้นะครับต้องว่างงานนะฮะในระยะไม่เกิน15เดือนจากที่คุณจ่าย6เดือนสมทบกับกองทุนประกันสังคมนี่นะฮะและการว่างงานจะต้องว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณออกจากงานหางานใหม่ไม่ทันคุณจะได้รับเงินชดเชยตรงนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณได้งาน หลังจากที่คนออกจากงานเก่าได้งานภายในระยะเวลาอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งคุณไม่ได้ก้อนนี้นะครับโดยได้รับเงินทดแทนปีละไม่เกิน90วันนะฮะในอัตราร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ยโดยจะคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ1650บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดนะฮะไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับผมยกตัวอย่างด้วยกันง่ายๆนายเอนะฮะมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่10,000บาทเฉลี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย10,000บาท จะได้รับเงินทดแทนนะในก้อนนี้สำหรับว่างงานเนี่ยร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลีย่ยก็คือนายเจะได้รับเงินเดือนเดือนละ3,000บาทก็คือไม่เกิน90วันก็คือ3เดือนนะฮะนี่คือกรณีนายเแล้วถ้านายบีละครับนายบมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่1 5 0 0 0บาท30%ของ1 5 0 0งบาทก็คือ4,500บาทนี่นะครับยกตัวอย่างกันง่ายๆเลยนะฮะ ทั้งนี้ครับผู้ประกันตนเนี่ยสามารถที่จะขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางานผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะฮะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไปหน่อยแปะลิงก์ไปให้คุณผู้ชมใต้คอมเมนต์นะครับอันนี้เราสามารถเข้าไปได้นะครับไปลงทะเบียนว่างงานกันก่อนนะฮะโดยเขาจะนับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาจะนับให้ตั้งแต่วันที่8ของการว่างงานเป็นต้นไปนะครับเมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วก็เตรียมเอกสารเพื่อที่จะไปยื่น กับสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกนะครับโดยเอกสารที่ต้องนำติดตัวไปด้วยมีดังต่อไปนี้นะฮะขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหรือว่าสปส2-017นะฮะต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะครับถ่ายสำเนาไว้รูปถ่ายขนาด1นิ้วนะครับอันนี้ย้อนหลังไม่เกิน6เดือนนะฮะไม่ใช่ว่ารูปถ่ายเมื่อสมัยปี2548นี่ไม่เอานะฮะไม่เกิน6เดือนนะฮะ หนังสือรับรองการออกจากงานนะไปขอบริษัทที่เก่าได้นะครับหนังสือหรือคําสั่งของนายจ้างให้ออกจากงานถ้ามีนะฮะอันนี้คือโดนไล่ออกนะให้ออกจากงานถ้ามีนะฮะสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารอันนี้ก็ต้องมีนะครับต้องมีชื่อมีหน้าแรกมีเบอร์บัญชีและมีชื่อของเรานะครับสำหรับสมุดบัญชีนะฮะหลังจากที่เราด่นเอกสารเสร็จแล้วนะครับก็จะมีจดหมายนัดให้มารายงานตัวเดือนละครั้ง เป็นจํานวน6ครั้งเดือนละครั้งนะฮะก็คือ6เดือนโดยสามารถรายงานตัวได้ก่อนวันนัดเนี่ยเวันหรือว่าหลังวันนัด7วันนะครับหากลืมรายงานตัวเดือนใดเดือนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่ได้เงินชดเชยในเดือนเดือนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการรายงานตัวสําคัญอย่างยิ่งนะครับในระหว่างนี้ก็สามารถหางานใหม่ได้นะฮะในระหว่างที่คุณได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคมเนี่ยแต่ถ้าคุณได้งานปับ๊บ นะทุกอย่างก็จะยุติตรงนี้เขาก็จะไม่จ่ายแล้วนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้รายละเอียดเราแปะไปเลยนะฮะที่ประกันสังคมสํานักง,งานประกันสังคมทุกแห่งนะครับหรือว่าสายด่วน1506เลยนะฮะนี่คือสําหรับคนที่อาจจะว่างงานสามารถที่จะได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคมนะครับกรณีว่างงานถ้าคุณเป็นผู้ที่ประกันตนนะครับกับสำนักง,งานประกันสังคมนะฮะ